ดีครับเสียงนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ไปเลยนะครับวันนี้โอเคใช่ได้โอเคนะครับก็สวัสดีวันอังคารนะครับวันนี้เราก็จะมาแสดงความยินดีนะครับกับน้องแอนโทเนียนะครับซึ่งไปคว้าตำแหน่งนะครับมิสซูปราจันก็ไม่คุ้นนะกับไทเทิลนี้นะครับ supranational นะครับแต่ว่าก็เป็นตำแหน่งระดับโลกนะครับเห็นบอกว่าคนเข้าประกวดก็70กว่าประเทศเหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับก็เธอก็ไม่ใช่เวทีแรกเนาะเท่าที่อ่านประวัติคร่าวๆก็ประกวดมาหลายเวทีมากเลยนะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมในความพยายามของเธอด้วยนะครับที่ไปคว้าตำแหน่งนี้มาให้คนไทยนะครับได้ภูมิใจหลังจากที่น้องบินนะครับได้ทำมาแล้วก็คุณฟ้าใสนะครับน้องฟ้าใสก็ไป1ใน5นี่ถือว่าเจ๋งมากๆเลยแต่อาจารย์ว่าคือเธอเจอคำถามที่มันเป็นการเมืองอ่ะมันก็ลำบากตอบยากครับตอบยากนะครับแต่ทำดีที่สุดแล้วครับก็วันนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์ท่าสีนะครับที่เสริมโงเฮงและบุคลิกติดใต้สำนึกแล้วก็มีตัวอย่างนะครับเสื้อผ้าเครื่องสำอางแล้วก็สีผมของน้องแอนโทเนียนะครับแล้วก็ว่าเธอเนี่ยเป็นธาตุอะไรอาจารย์มีโพสต์ล้อเป้าไปเนาะว่าเธอเป็นธาตุสีเดียวกับน้องฟ้าใสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอาจารย์ไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันเลยเนาะโอเคเจ้าตัวอาจารย์นี่ครับได้ไปที่สไลด์กันได้ก็ขึ้นตั้งๆมันไม่ยอมต้องยอดจากมือโอเคไปที่สไลด์กันเลย yes โอเคนะครับมิสซูปรานาชั่นแนลนะครับ2019นะครับแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับเริ่มดูกันเลยนะครับว่าโอเคธาตุสีของเธอเป็นธาตุอะไรนะครับที่เองนะครับธาตุสีที่เองที่ตรงกับธาตุของเธอนะครับแล้วก็ติดใต้สำนึกของเธอเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในด้านของสีเสื้อผ้าเครื่องสำอางสีผมนะครับตัวอย่างนะครับว่าเธอใส่สีอย่างไรนะครับถึงจะตรงกับธาตุนะครับโอเคก็ทุกครั้งนะครับอาจารย์ก็จะมาบอกก่อนว่าทำไมเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องหาสีที่มันตรงกับธาตุสีของเรานะครับเราต้องรู้ธาตุตัวเองเราให้ได้นะครับว่าเราเป็นคนธาตุสีอะไรนะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะใช้เฉดสีที่มันตรงกับธาตุสีของเรานะครับเพื่อให้ภายนอกกับภายในเนี่ยมันตรงกันนะครับแล้วก็เมื่อภายนอกกับภายในตรงกันเนี่ยนะครับจิตใต้สำนึกเราจะมีความสุขนะครับเขาจะส่งกายภาพศักยภาพที่เหลืออยู่ 90% เนี่ยที่ตอนนี้เรามาใช้แค่ 10% เนี่ยเขาจะส่งตัวเนี้ยขึ้นมาช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับมีความสุขขึ้นนะครับเมื่อเรามีความสุขนะครับความสุขเป็นที่มาของความสำเร็จเนาะนะครับดังนั้นอันนี้แหละครับคือทำไมเราถึงต้องมาหาเพราะว่าเพื่อจะจูนภายนอกกับภายในให้ตรงกันนะครับจริงๆมีเรื่องของสไตล์ด้วยนะแต่ว่าโอเคการพูดเรื่องละกันนะครับเรื่องของสไตล์ก็เหมือนกันนะครับพอเราหาสีได้เนี่ยครับเราก็จะเจอสไตล์ของเราแล้วนะครับว่าสไตล์ของเราเนี่ยเป็นสไตล์อะไรนะครับที่มันตรงกับจิตใต้สำนึกนะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าอันนี้ก็ communication skill นะครับคือการสื่อสารเนี่ยภายนอกกับภาษากายเนี่ยนะครับมัน 55% อยู่แล้วนะครับมันมีส่วนมากสีเป็นสีแรกสีที่สายตาเห็นนะครับการวิเคราะห์ของอาจารย์นะครับอาจารย์จะวิเคราะห์โดยใช้นะครับเซลล์นะครับของตัวเราที่ถูกสร้างมานะครับจากธาตุใจของเรานะครับที่สั่งสมนะครับมาจากอดีตชาตินะครับสั่งสมอุปนิสัยจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยอยู่ในธาตุใจนะครับแล้วก็เราหน้ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็คือธาตุสีเนี่ยที่มาประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยนะครับที่มาประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยก็คือมันประกอบจากธาตุใจของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ
การวิเคราะห์อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะใช้สีนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ดูว่านะครับเซลล์ของเราเนี่ยเป็นเซลล์ของธาตุอะไรนะครับเป็นเซลล์ของธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมเป็นหรือว่ามีธาตุไฟผสมธาตุน้ำธาตุไฟผสมธาตุดินธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จิตใต้สํานึกของเราแล้วนะครับว่าโอเคจิตใต้สํานึกของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าคือเหมือนกับเราทําย้อนลงมาเพราะว่าตอนเรามาเกิดเนี่ยนะครับธาตุสีเนี่ยมันสร้างจากธาตุใจของเรานะครับเช่นเรารักษาศีลมาดีเนี่ยนะครับธาตุเนี่ยนะครับเราจะเกิดมาหน้าตาหล่อสวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับรูปร่างดีนะครับเป็นต้นคือมันประกอบจากจิตของเรานี่เองนะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ของอาจารย์เนี่ยก็คือวิเคราะห์จากเซลล์นะครับคือจิตเซลล์มันสร้างจากจิตใช่ไหมฮะแต่ของอาจารย์เนี่ยก็คือวิเคราะห์จากเซลล์นะครับพอรู้ว่าเซลล์เป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้จิตละนะครับว่าจิตของเราจริงๆเป็นยังไงนะครับคือบุคลิกจิตใต้สำนึกของเราเป็นยังไงนะครับโดยผ่านการวิเคราะห์สีนะครับแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าสไตล์ของเราเป็นยังไงนะครับเพราะเรารู้จิตใต้สำนึกของเราแล้วไงนะครับงั้นเราก็แค่แมทช์สไตล์ให้ตรงกับจิตเรานะครับเพื่อจูนให้ทุกอย่างเนี่ยมันซิงค์ไนซ์นะครับไม่ได้ไปขัดขวางนะครับศาสตร์ของอาจารย์ไม่ใช่เป็นการหาอะไรใหม่นะคือของเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้แล้วก็เราไปขัดขวางมันนะครับโดยที่ใช้เศษสีกับสไตล์ที่มันขัดกับจิตใต้สำนึกของเรานะครับโอเคก็ขอบคุณค่ะที่หาสีและสไตล์ถูกกับตัวเราทำให้สวยสดใสและรับทรัพย์ทุกวันนะครับเนี่ยนะครับพอเรามีความสุขเราก็จะทำอะไรได้สำเร็จมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นจริงๆวันนี้อาจารย์ยังพอดีอาจารย์ยังไม่ได้ขออนุญาตนะครับมีข้อความเข้ามาบอกว่าบุคลิกจิตใต้สำนึกที่ทายไปเนี่ยมันตรงมากนะครับหรือแมนเวอร์นะครับใช้คำนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตก่อนแล้วเดี๋ยวสไลด์หน้าอาจารย์จะเอามาเป็นเทสติโมเนียลนะครับตรงมากเป๊ะมากไม่น่าเชื่อแค่ถ่ายรูปแล้ววิเคราะห์ทำได้ยังไงคะก็คือว่าอาจารย์ใช้เทคนิคนะครับในการวิเคราะห์เทคนิคสีการวิเคราะห์สีออนไลน์ที่เอามาจากกูรูในด้าน Color Analysis Online Color Analysis เนี่ยของทั่วโลกเลยนะครับอันดับต้นๆเนี่ยอาจารย์เอามาหมดเลยนะครับรวบรวมเทคนิคเนี่ยมาให้เรานะครับเวลาวิเคราะห์ให้พวกเราเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้เทคนิคแบบนี้เลยครับก็ส่วนนึงก็จะอยู่ในสไลด์นี้นะครับที่อาจารย์เอามานะครับครับก็การวิเคราะห์นะครับก็จะมี5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะมาดูก่อนนะครับว่าเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นนะครับมีคาร์โบไฮเดรตมากหรือมีเฮโมโกลบินมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคนโทนร้อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นได้2ธาตุสีนะครับก็คือธาตุลมกับธาตุไฟนะครับแต่ถ้าเป็นคนโทนเย็นเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำหรือไม่ก็ธาตุดินนะครับเราได้ขั้นตอนแรกนะครับสมมุติว่าได้เป็นโทนเย็นก็ขั้นที่2เราก็จะมาดูธาตุหลักนะครับก็คือที่บอกไปเนาะนะครับพอเราได้ธาตุหลักนะครับขั้นตอนที่2เราก็มาดูขั้นตอนที่3นะครับสมมุติว่าโอเคเป็นคนโทนเย็นเป็นคนธาตุน้ำนะครับเราก็จะมาดูว่าขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะมาดูว่ามีการข้ามของธาตุมั้ยใช่มั้ยครับเช่นสมมุติว่าน้ำก็อาจจะเป็นน้ํา 100% หรือว่าน้ำผสมดินน้ำผสมธาตุไฟน้ำผสมธาตุลมนะครับธาตุน้ำผสมธาตุลมเป็นต้นนะครับอันนั้นคือขั้นที่3ขั้นที่4อาจารย์ก็จะวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับพอได้ธาตุที่มันตรงแล้วนะครับไม่ว่าจะธาตุที่เป็นของเรา 100% หรือว่ามีการโฟลว์ก็แล้วแต่นะครับคือพอเราได้ลักษณะธาตุเนี่ยอาจารย์ก็จะวิเคราะห์จิตใต้สำนึกให้นะครับซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ได้3ทางอ่ะ1ก็คือว่าถ้าเกิดเราต้องการไปต่อเรื่องสไตลิ่งนะครับก็บุคลิกใต้สำนึกเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปวิเคราะห์สไตล์ได้เลยนะครับซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยก็จะมี6สไตล์นะครับซึ่งมันจะลิงก์กับบุคลิกจิตใต้สำนึกของเรานะครับ2นะครับถ้าเกิดเรายังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะตัวตนของเราที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับโดยที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาขึ้นมาที่หลังเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันบุคลิกอันเนี้ยมันเป็นบุคลิกที่ตอนเราเกิดเลยเอางี้ดีกว่านะครับเราเกิดมาบุคลิกนี้นะครับแล้วก็โอเคแน่นอนมันก็มีการพัฒนามาบ้างแต่ว่าบุคลิกด้านเดิมของเราคืออันนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเราก็จะใช้ในอย่างคือนอกจากเรารู้ตัวตนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ
สมมุติว่าเราจะเรียนอะไรหรือว่าเราจะทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่เราถนัดหรือไม่ถนัดนะครับเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีในการที่พอเราจะรู้ท่าสีของเราเนี่ยเราก็จะรู้บุคลิกจิตใต้สำนึกของเราด้วยนะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้สำหรับขั้นตอนที่5เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ระดับ DNA นะครับก็คือวิเคราะห์ไปบนเส้นเลือดของเราเลยหรือขอบตาดำนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งสีพวกนี้ก็จะมีพวกสีดูดซับนะครับสีพลังแห่งความปังนะครับสีสร้างเสน่ห์นะครับสีสปาเป็นต้นครับก็พวกนี้ก็จะเป็นเป็นการวิเคราะห์ระดับ DNA เลยระดับเซลล์ของเรานะครับซึ่งอันนั้นจะต้องมาวิเคราะห์แบบตัวต่อตัวหรือไม่ก็ออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะใช้รูปกับของอาจารย์ที่จะใช้รูปของคุณแอนโทเนียเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าอาจารย์ต้องกำหนดแสงแล้วก็กำหนดอวัยวะที่จะให้ถ่ายมานะครับเดี๋ยวตอนท้ายสไลด์อาจารย์มีตัวอย่างให้นะครับมีสองอันนะครับก็จะเป็นสีดำส่วนตัวกับสีพลังแห่งความสำเร็จนะครับสีพลังแห่งความปังเนาะนะครับสีที่ทำให้เราโดดเด่นที่สุดเดี๋ยวเราดูท้ายสไลด์นะครับว่าเราจะดูได้จากอวัยวะส่วนไหนของเรานะครับแล้วก็ดูอย่างไรนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือว่าเราจะมาหาดูว่าคุณแอนโทเนียเนี่ยเป็นคนโทนร้อนหรือโทนเย็นนะครับซึ่งนี่อาจารย์ไปเจอรูปเก่ามานะครับจาก The Face มั้งนะครับก็นะครับอันนี้นะครับเราก็เริ่มมาดูเลยนะครับก็คือว่าจะมาเทียบกับสีโทนเย็นนะครับนี่เป็นรูปล่าสุดของเธอนะครับอันนี้เป็นแถบสีของโทนร้อนนะครับโทนร้อนก็คือสีที่มีสีเหลืองผสมนะครับถ้าเกิดคือหลักการนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีเป็นคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวที่มีแคโรทีนมากเนี่ยแคโรทีนก็คือเม็ดสีผิวสีเหลืองเราจะดูอมเหลืองนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยาบวกกับสีที่มีสีเหลืองผสมในสีครับเช่นเนี้ยแดงส้มคือแดงเหลืองนะครับอย่างสีส้มก็มีเหลืองผสมในสีนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยาบวกครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีที่มีสีน้ำเงินผสมในสีเนี่ยมันจะขัดกันเลยนะครับมันจะไม่ได้ไปด้วยกันเหมือนร้องเพลงคนละทำนองคนร้องทำนองหนึ่งดนตรีเล่นอีกทำนองหนึ่งนะครับพลังมันไม่แมทช์กันมันขัดกันอยู่นะครับอันเนี้ยมันลิงก์กันเห็นไหมฮะดูว่าผิวของเธอเนี่ยมันมีอมเหลืองนะครับคืออย่าไปดูผิวภายนอกนะเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยผิวภายนอกเราอะเขาเรียกว่าโอเวอร์โทนเนี่ยมันเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณดูเฉพาะสีภายนอกเนี่ยยังไงคุณก็อมเหลืองเพราะว่าโอเวอร์โทนนั้นอมเหลืองแต่ที่เราดูคือเราดูอันเดอร์โทนคือเซลล์เม็ดสีผิวที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับที่เราดูนะครับในการวิเคราะห์เพราะว่าผิวภายนอกเนี่ยมันผัดอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเซลล์เม็ดสีผิวภายในของเรามันไม่ผัดนะครับมันเป็นสี DNA นะครับมันก็อยู่ตั้งแต่เราเกิดยันเราตายนะครับงั้นสีที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยก็คือจะใช้ได้ตลอดชีวิตเอางี้ดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นสีโทนเย็นเห็นสังเกตเลยว่าครับว่าไปกันคนละทางเลยครับพอมองมาปุ๊บตามองมาที่สีก่อนนะครับมันโอเวอร์พาวเวอร์นะครับคุณแอนโทเนียนะครับอันเนี้ยก็จะไปด้วยกันค่อนข้างดีนะครับนะครับเนี่ยพอมาเทียบกันจะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะไปจะซิงเกิลไนซ์นะครับอันเนี้ยขัดกันนะครับไปคนละทางนะครับสีไปทางหนึ่งหน้าไปทางหนึ่งครับอันนี้เป็นเครื่องประดับของคนโทนเย็นนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเงินนะครับดังนั้นจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยถ้าเธอใส่พวกเครื่องประดับพวกเนี้ยมันไม่ได้ช่วยเลยมันทำให้ดึงด้วยนะครับเพราะว่ามันไปขัดพลังไงนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเป็นเครื่องประดับทองนะครับก็จะทำให้หน้าเธอเนี่ยผ่องสว่างออร่าขึ้นมานะครับคือมันไม่ได้คือคนเราเนี่ยนะครับเราส่งพลังออร่าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเคยได้ยินไหมครับว่ามีกล้องที่ถ่ายสามารถที่จะถ่ายออร่าของเราได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอะเราส่งออร่าส่งพลังออร่าของเราเนี่ยออกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราเอาพวกเนี้ยมาขัดพลังเราเองนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรที่มันตรงกับพลังของเราครับดังนั้นการวิเคราะห์สีจึงสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นชัดเลยเนี่ยพอตรงนี้แบบดูไม่ได้เลยนะครับคือแบบมันไม่ไปด้วยกันนะครับอันเนี้ยมันจะเสริมนะครับมันจะเสริมของเธอมากนะครับนี่ก็เป็นสีโทนเย็นนะครับดูคร่าวๆก็อันเนี้ยก็อาจจะดูโอเคนะกับเธอนะครับ
ร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยไปได้ดีกว่าเยอะเลยเนี่ยก็ยังขัดกันอันนี้ที่มันได้เพราะว่าโทนเฉดสีเนี่ยมันอาจจะเข้ากับสีแต่งหน้าของเธอนะครับอันนี้เป็นสีโทนเย็นนะครับนี่เป็นสีโทนร้อนนะครับคือถ้าอาจารย์มองอาจารย์ก็จะมองเห็นเลยว่ามันขัดกันนะครับเนี่ยสีโทนเย็นเนี่ยขัดกันทันทีเลยนะครับสีโทนร้อนเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับครับเนี่ยเป็นเฉดสีโทนเย็นทั้งหมดเลยนะครับก็คือสีที่มีสีน้ำเงินผสมนะครับนะครับมันไปกันคนละทางนะครับม่วงอันนี้ก็เป็นม่วงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะครับแดงเลือดนกเลยนะครับอันนี้เป็นสีโทนร้อนนะครับคือว่าไม่ใช่ว่าใส่สีได้สีเดียวนะคือใส่ได้ทุกสีนะครับแต่ว่าต้องให้ตรงกับท่าสีของเราคือสีที่ผสมเนี่ยมันต้องตรงนะฮะอันนี้เป็นสีที่มีสีเหลืองผสมทั้งหมดเลยนะครับแดงเหลืองน้ำเงินเหลืองนะฮะเขียวเหลืองนะครับคือไม่ใช่ว่ามีสีเดียวนะครับไม่ใช่นะครับเนี่ยครับก็จะตรงกันนะครับอันนี้เราลองดูก็ได้นะกับรูปของเราเองนะครับลองเอาเนี่ยเทคนิคที่อาจารย์แนะนำเนี่ยนะครับวิธีการดูวิธีการเทียบแล้วก็เอาสไลด์เนี่ยก็ถ่ายหน้าจอไปเลยนะครับแล้วก็ลองไปเทียบกับรูปเราดูแต่ว่าสำคัญที่แสงต้องเป็นรูปของเราต้องใช้แสงที่เป็นแสงธรรมชาติอันนี้อาจารย์เลือกรูปที่อาจารย์ดูแล้วว่ามันตรงกับธรรมชาติมากที่สุดมานะครับไม่ได้เอารูปไหนมาก็ได้นะครับบางทีแต่งรูปก็เพี้ยนเหมือนกันนะครับงั้นแสงสำคัญที่สุดนะครับในการวิเคราะห์สีครับเพราะว่าอะไรสีก็คือมาจากแสงไงเนาะใช่ไหมฮะแสงก็มี7สีไงนะครับสีต่างๆก็มาจากแสงนั่นเองนะครับนั้นถ้าแสงไม่ดีสักอย่างสีก็เพี้ยนนะครับนั้นเรื่องแสงสำคัญที่สุดครับงั้นการวิเคราะห์ออนไลน์เนี่ยถามว่ามันตรงไหมถ้ารู้ว่าต้องเทคนิคต้องถ่ายในแสงอย่างไรเนี่ยตรงนะครับตรงครับเคนี้เป็นของสีของโทนเย็นนะครับอันนี้สีของโทนร้อนนะครับพอมองไปเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าอันนี้มันตรงกว่าอันนี้มันจะขมนะครับถ้าทาไปเนี่ยปากจะลอยเลยนะครับเห็นแต่สีอะเห็นแต่สีลิปไม่เห็นตัวนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องมันต้องไปด้วยกันนะครับนี้ก็เป็นโทนเย็นนะครับแปลกแยกอันนี้โทนร้อนนะครับไปด้วยกันนะครับเห็นไหมนะครับก็จะตรงกันเนี่ยก็คืออาจารย์จะใช้สังเกตดูนะครับว่าทุกสไลด์เลยนะครับอาจารย์จะขั้นตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะใช้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าขั้นตอนแรกสำคัญที่สุดคือถ้าเกิดเราแยกโทนร้อนโทนเย็นผิดเนี่ยนะครับมันจะผิดตลอดเลยนะครับตลอดสายเลยนะครับกระดุมเม็ดแรกผิดก็คือผิดตลอดแล้วก็การวิเคราะห์อย่างที่บอกนะครับมันวิเคราะห์จากเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังดังนั้นมันต้องใช้การเทียบเยอะเพราะว่าเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าไงครับเราต้องรอให้สีเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับผิวของเขานะครับซึ่งในรูปถ่ายมันก็ทำนะครับลองดูนะครับว่ามันไม่ใช่ไม่ทำนะครับบางรูปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวดูลองตอนท้ายนะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามันแม้แต่ในรูปถ่ายอะสีหน้าเราก็เปลี่ยนนะครับดังนั้นรูปโปรไฟล์สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องใช้สีที่มันตรงกับธาตุเรานะครับเพราะว่ามันจะเสริมพลังเราคือพื้นที่ที่แพงที่สุด บนตัวเราคืออวัยวะที่แพงที่สุดบนตัวเราคือใบหน้านะครับดังนั้นนะครับสีที่อยู่ใกล้หน้าเนี่ยต้องเป็นสีที่ตรงกับธาตุเท่านั้นนะครับธาตุ DNA เท่านั้นนะครับเนี่ยครับอันเนี้ยไปคนละทางเลยถ้าเกิดใส่เนี่ยมันเหมือนกับสีเนี่ยไปข่มเธอนะครับอันเนี้ยมันจะซิงค์ไนซ์นะครับพลังตรงกันนะครับนี่อันนี้โอเคที่อาจารย์ที่จะบอกนะครับว่าเนี่ยพอเราแต่งมาคนละมันคือในรูปอะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับก็คือว่าอันเนี้ยดูเหมือนหน้าขาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะหน้ามันเสียวนะครับแต่ว่าเราให้ดูความผ่องความออร่าเพราะว่าเราจะดูความขาวมันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลงสีเหลืองยังไงเนี่ยนะครับมันก็ไม่ขาวเท่ากับพวกสีโทนเย็นอยู่แล้วนะครับสีโทนเย็นมันจะขาวกว่าแล้วสีขาวโทนเหลืองเนี่ยมันก็สีขาวโทนร้อนมันเป็นสีขาวอมสีเหลืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้ดูความผ่องเห็นไหมฮะพอแต่งหน้ารูปแรกนะที่อาจารย์เอามารูปแรกเลยนะครับอาจารย์มาใส่แอปแต่งหน้านะครับต้องดูนะครับเนี่ยว่าพอแต่งไปปุ๊บเนี่ยหน้าจะผ่องขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ในรูปมันก็เปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกนะครับอันเนี้ยเหมือนดูเหมือนขาวแต่มันแห้งแล้งเห็นไหมฮะมันไม่มีมิติเลยนะครับมันขาวด้านนะครับไม่มีดูแล้วสุขภาพไม่ดีนะครับอันเนี้ยผ่องมีรัศมีมีออร่านะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการนะครับดึงออร่าที่เราส่งออกมาเนี่ย
คือไม่ใช่ดึงอ่ะคืออย่าไปขัดมันอันนี้ไปขัดมันนะครับออร่ามันไม่ออกนะครับแต่เนี่ยเราจูนภายนอกเราให้ตรงกับภายในของเรานะครับจูนภายนอกให้ตรงกับออร่าของเราภายในมันก็จะผ่องออกมาครับอันนี้ก็เหมือนกันดูเหมือนจะสวยดูมันจะขาวแต่ว่าหน้าไม่มีมิติเลยนะฮะหน้าไม่มีมิติอันเนี้ยดูไปด้วยกันนะครับผ่องนะครับใช้คำว่าผ่องนะครับเพราะว่าใช้คำว่าขาวไม่ได้นะครับเพราะแบบนี้มันก็จะขาวไข่แล้วนะครับแต่ว่าเราใช้คำว่าผ่องงั้นสรุปนะครับว่าคุณแอนโทเนียนะครับเป็นคนทนร้อนนะครับคนทนร้อนคือคนที่มีเซลล์เม็ดสีผิวใต้ผิวหนังที่มีคาโรทีนมากนะครับแล้วทนร้อนมีอยู่2นะครับมีอยู่2ธาตุนะครับมีอยู่2ธาตุธาตุสีนะครับก็คือธาตุสีธาตุลมกับธาตุไฟนะครับธาตุลมกับธาตุไฟนะครับเรามาดูว่าโอเคขั้นตอนที่2เนี่ยในการหาธาตุสีหลักนะครับว่าเธอจะเป็นคนธาตุลมหรือธาตุไฟนะครับการหาธาตุสีขั้นตอนที่2อาจารย์บอกเลยว่าเราเป็นการหาคอนทราสต์นะครับคือจะดูว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เป็นไฮคอนทราสต์ในที่นี้หมายถึงนะครับเป็นคนที่มีสีตาสีตาขาวตาดำสีผิวสีผมเนี่ยตัดกันชัดเจนหรือว่าตัดกันปานกลางหรือว่าเป็นโลคอนทราสต์หรือว่าตัดกันแบบต่ำนะครับอันนี้คือการที่จะหาธาตุสีหลักนะครับเราจะดูตรงนี้เป็นหลักนะครับครับโดยที่นะครับที่อาจารย์ใช้ก็คือเนี่ยเอาสีที่เป็นสีที่ชัดนะครับสีที่ไม่มีสีเทาผสมเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นสีไฮคอนทราสต์นะครับมาเทียบนะครับเนี่ยสังเกตดูว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับว่าเธอเหมาะกับสีไบรท์ไหมนะครับสีที่ไม่มีสีเทาผสมนะครับหรือสีซอฟต์นะครับคือสีที่หม่นนะครับสีที่มีสีเทาผสมนะครับโอเคเราลองมาเทียบดูนะครับนะครับจริงๆแล้วนะครับเธอถ้าให้อาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ไฮคอนทราสต์แน่นอนเพราะว่าพอเอาสีที่เป็นไฮคอนทราสต์มาเทียบเนี่ยตาเรามองมาปุ๊บเนี่ยจะมองมาที่สีก่อนเลยนะครับคือพลังเนี่ยมันสดกว่าสดไปกว่าความคอนทราสต์ความตัดกันของตัวเธอของสีตาสีผิวสีผมนะครับของเธอเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมทูโลคอนทราสต์มากกว่านะครับพอสีซอฟต์เนี่ยจะดูดีกว่านะครับก็ถึงกับไม่โลมากนะครับเพราะว่าสีซอฟต์บางทีก็เนี่ยมันอาจจะดูอ่อนไปนิดนึงนะครับมันอาจจะดูอ่อนไปนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าสีสดแน่นอนนะครับสีสดเนี่ยไม่ได้เลยโอเวอร์พาวเวอร์นะครับโอเวอร์พาวเวอร์เธอมากนะครับดังนั้นสีซอฟต์เนี่ยดูดีกว่านะครับคือสีที่มีสีเทาผสมนะครับสีที่ไม่ชัดมากนะครับจริงที่เธอแต่งหน้านี้ก็ประมาณนี้แล้วเนี่ยก็คือสีมันไม่ได้ชัดมากเห็นไหมครับมันก็จะดูเข้ากับเธอมากกว่าพอเป็นสีไบรท์เนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับโอเคเราลองมาดูแถบสีนะครับแถบสีของธาตุลมนะครับอันนี้เป็นแถบสีของธาตุลมนะครับลองมาเทียบกับเธอดูนะครับนี่เป็นแถบสีของธาตุไฟนะครับเฉดสีของธาตุไฟนะครับเพื่อนคิดว่าอันไหนนะครับที่จะเป็นของเธอนะครับโอเคเรามาลองเทียบกันดูนะครับการจะสอนคือพอเป็นธาตุลมเนี่ยครับสังเกตดูว่าสีเนี่ยหนึ่งก็คือสีมันอ่อนกว่าเธอไปนะครับอ่อนไปครับเพราะว่าธาตุลมเนี่ยจะมีสีขาวผสมในสีเยอะนะครับสองก็คือว่าเป็นสีที่ธาตุลมเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่มีสีเทาผสมเลยนะครับดังนั้นมันจะไฮคอนทราสต์มากนะครับซึ่งมันโอเวอร์พาวเวอร์มองไปปุ๊บเนี่ยตาเรามองมาที่นี่ก่อนนะครับถึงจะไปมองหน้าเธอซึ่งไม่ถูกนะครับถ้าเธอใส่สีพวกนี้นะครับกลายเป็นว่าเสื้อผ้าใส่เรานะครับเขาจะมองไม่เห็นตัวตนของเราดังนั้นมีเธอมีดีอะไรข้างในเนี่ยมันออกมาไม่ได้เลยเพราะว่าสีมันบังหมดนะครับพูดอะไรคนก็ไม่มองหน้าไม่ได้สนใจเรื่องที่พูดเลยนะครับไม่ได้สนใจเนื้อหาเลยเพราะตาเนี่ยมันพวงอยู่กับสีเพราะมันดิสแทรกนะฮะมันไปขัดนะครับไปขัดทำให้เขาฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าพอเป็นสีของธาตุไฟเนี่ยมันซิงเกิลไนท์นะฮะเห็นไหมซิงเกิลไนท์เลยว่าโอเคว่าพลังมันตรงกันนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนที่3นะครับอย่างที่บอกนะครับพอเราคือการเดี๋ยวนะการสรุปขั้นตอนที่2ก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนที่2ก็คือว่าเธอเป็นคนธาตุไฟเป็นธาตุหลักนะครับธาตุสีธาตุไฟเป็นธาตุหลักเรามาดูขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือหาธาตุสีระหว่างธาตุนะครับก็คือธาตุไฟเนี่ยสามารถที่จะ
โฟลว์ได้เป็นแยกออกเป็น4ประเภทเหมือนกันนะครับก็คือ1ธาตุไฟล้วนนะครับ2ธาตุไฟผสมธาตุดิน3ธาตุไฟผสมธาตุน้ํา4ธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับเราลองมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าเธอจะเป็น1ใน4เนี่ยนะครับเป็นธาตุไหนกันแน่นะครับอันนี้เป็นธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับสีที่เป็นธาตุไฟผสมธาตุดินครับลองดูนะครับว่าแมชพลังมันแมชกับเธอไหมนะครับเป็นธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับอันนี้เป็นธาตุไฟผสมธาตุน้ำนะครับธาตุไฟผสมธาตุน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีธาตุไฟล้วนนะครับโอเคอาจารย์มาเทียบดูเพราะว่าอาจจะจำไม่ได้นะมันสี่อันนะครับอาจารย์มาเทียบให้ดูนะครับว่าสี่อันเนี้ยนะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับเธอเป็นคนธาตุไหนนะครับนะครับถ้าเกิดเราดูธาตุไฟนะครับผสมธาตุน้ำนะครับอาจารย์วิเคราะห์ให้ทีละอันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นธาตุไฟผสมธาตุน้ำเนี่ยสีมันจะหนักไปเห็นไหมฮะแล้วธาตุไฟผสมธาตุน้ำเนี่ยมันมีสีโทนเย็นผสมดังนั้นมันไม่เข้ากับเธอเลยนะครับมันไปคนละทางนะครับอันนี้สีไปทางหนึ่งเธอไปทางหนึ่งนะครับสีธาตุไฟผสมธาตุดินนะครับสีมันอ่อนไปเห็นไหมฮะสีมันอ่อนไปกับน้ำหนักพลังของเธอนะครับทีนี้อันนี้ธาตุไฟล้วนกับธาตุไฟผสมธาตุลมนะครับใกล้เคียงมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับธาตุไฟผสมธาตุลมเนี่ยสีมันก็ยังชัดไปแล้วก็น้ำหนักสีเนี่ยมันอ่อนไปนะครับในด้านของvalue นะครับคือว่าในด้านของน้ำหนักสีเนี่ยคือเป็นสีที่โดยรวมแล้วมีสีขาวผสมมากกว่านะครับอันเนี้ยเป็นสีที่มีสีดำผสมมากกว่านะครับในด้านของ value นะครับอันเนี้ยน้ำหนักของสีเนี่ยมันจะแมชกับพลังของเธอมากกว่าอันเนี้ยถ้าใส่ไปเนี่ยเธอจะรู้สึกโดนสีดูดพลังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเบาไปนิดนึงนะครับมันจะเบาไปนิดนึงอันนี้อย่างแรกเลยที่อาจารย์เห็นนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักของสีก็คืออันเนี้ยความมันขาดสีดำไปนิดนึงนะครับอันเนี้ยมันมีสีดำเพิ่มเข้ามานะครับ2ก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นสีที่ชัดเกินไปนะครับมันขาดในด้านของสีเทานะครับมันชัดไปงั้นตามันก็จะยังมองนะครับยังมองมาที่สีก่อนเธอนะครับนิดนึงนะครับแต่เนี้ยมันจะแมชพอดีนะครับคือในด้านของสีดำนะครับแล้วก็ในด้านความหม่นของสีเนี้ยนะครับมันจะตรงกับเธอมากนะครับดังนั้นนะครับการเฉลยนะครับก็คือเธอจะมีเป็นคนธาตุสีธาตุไฟนะครับธาตุสีธาตุไฟนะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นแถบสีของเธอนะครับแถบสีนะครับธาตุสีธาตุไฟนะครับเรามาดูขั้นตอนที่4นะครับก็คือการวิเคราะห์บุคลิกจิตใต้สำนึกนะครับคนธาตุไฟนะครับจะเรียกว่าเป็นคน type A นะครับเป็น lioness นะครับเป็นลักษณะของผู้นำที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นคนที่นะครับคือถ้าให้สรุปในคำเดียวนะครับก็จะบอกว่าเป็นคนที่result oriented ก็คือว่าเป็นคนที่มุ่งผลลัพธ์อย่างเดียวนะครับจะไม่สนใจวิธีการไม่สนใจว่าใครขวางหน้าไม่สนใจว่าต้องทำกี่ครั้งไม่สนใจว่าจะทำวิธีไหนคือไม่สนใจเลยทั้งนั้นนะครับเขาสนใจอย่างเดียวว่าต้องได้ผลลัพธ์อันนี้คือลักษณะเด่นเลยนะครับให้สรุปคำเดียวของธาตุไฟก็คืออันนี้นะครับซึ่ง เป็นคนที่กล้าตัดสินใจเน้นผลลัพธ์มุ่งมั่นนะครับทำอะไรรวดเร็วพูดจาเสียงดังไม่ประนีประนอมกล้าเสี่ยงชอบการแข่งขันยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไม่ฟังผู้อื่นตรงไปตรงมาบางทีอาจดูความถาซ่าไปบ้างมีข้อเรียกร้องสูงดื้อดึงมั่นใจตัวเองนะครับอันนี้นะครับคือลักษณะหลักนะครับของคนธาตุไฟแข็งก้าวชอบแข่งขันเรียกร้องรีบร้อนชอบขัดจังหวะชอบความท้าทายเริ่มแต่ไม่ทำจบคือเขาถือสติแบบนี้ครับคือว่าเขาถือว่าขอให้ได้ทำล้มเหลวไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีที่ไม่ได้ทำถึงจะทำไป10ครั้ง20ครั้ง100ครั้งแล้วเราไม่สำเร็จเขาก็ยังรู้สึกดีกว่าที่คิดเราไม่ได้ทำนะครับคือเขาคือขอให้ลงมือทำนะครับไม่เป็นนีเป็นนอมต้องการควบคุมสิ่งต่างฉะนั้นเป็นเขาเกิดเบื่อง่ายไม่ค่อยรับฟังใครเป็นคนสไตล์คือนั่นแหละครับคืออาจารย์บอกเป็นคนไทป์เอนะครับคือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ผู้นำนะครับแล้วก็ผู้นำด้านหน้าด้วยนะครับเป็นคน extrovert นะครับเป็นไม่ใช่คนเก็บตัวนะครับเป็นคน extrovert ชอบเข้าสังคมนะครับแล้วก็
ชอบการทำงานอิสระนะครับคือสิ่งที่เขาไม่ชอบเลยก็คือ1ก็คือว่าสั่งงานให้เขาแล้วนะครับแล้วมานั่งจุกจิกรายละเอียดกับเขาเนี่ยเขาจะอึดอัดรำคาญมากนะครับมาถ้ามาเช็คทุกสเต็ปเลยนะครับให้เขาตามให้เขาทำตามวินัยทุกอย่างระเบียบทุกอย่างทุกข้อเนี่ยนะครับเขาจะอึดอัดมากนะครับเขาจะไม่เหมือนคนธาตุน้ำตรงข้ามกับคนธาตุน้ำคนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะครับคนธาตุน้ำเนี่ยจะชอบทำตามสเต็ปนะครับถ้าให้เขาข้ามสเต็ปเขาจะอึดอัดนะครับอันนั้นคือคนธาตุน้ำแต่ว่าคนธาตุไฟเนี่ยตรงข้ามเลยนะครับถ้าทำตามสเต็ปเนี่ยทุกขั้นตอนนะครับเขาจะอึดอัดมากสองคือว่าคนธาตุไฟเนี่ยเวลาทำอะไรแล้วเขาจะลุยข้างหน้าอย่างเดียวนะครับจะให้เขาย้อนกลับมาแก้ข้างหลังเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่แฮปปี้เลยนะครับเพราะว่าเขารู้อย่างเดียวว่าต้องลุยไปข้างหน้านะครับอันนั้นคือลักษณะของเขาเลยคือคนธาตุไฟนะครับสิ่งที่อาจารย์จะเตือนนิดนึงของคนธาตุไฟเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่คิดว่าโลกเนี่ยมันขาดแคลนนะครับดังนั้นเขาต้องแข่งแย่งแข่งขันเพื่อจะให้ได้สิ่งต่างๆมานะครับโดยที่เขาไม่ได้คือเขาไม่ได้เป็นคนใจร้ายหรืออะไรนะแต่เป็นลักษณะที่ว่าเขาต้องไขว่คว้าคือเขาคิดว่าทุกอย่างมันไม่พอนะครับทุกอย่างมันต้องแย่งแข่งขันถึงจะได้นะครับดังนั้นบางทีเขาก็จะไปกระทบมีเรื่องของการกระทบกระทั่งสูงนะครับไปทำให้คนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้เห็นคนเป็นคนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาจิตใจไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เขากลัวว่าทุกอย่างมันไม่พอนะครับต้องแย่งมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็อาจารย์ก็จะเตือนตรงนี้นิดนึงนะครับว่าขอให้คิดว่าโลกเนี้ยมัน abundance นะครับคือว่ามันเพียงพอสำหรับทุกคนนะครับก็ดีก็เราใช้ในด้านของอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นนะครับก็จะดีมากเลยนะครับคือแน่นอนครับคนเราเนี่ยในด้านความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันแหละนะครับไม่งั้นคงไม่ได้นะครับไม่นั่งไม่ทำอยู่ขี้เกียจอยู่มันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าให้นึกถึงในด้านของจิตใจคนเพิ่มเติมนะครับในด้านของธาตุไฟครับก็จะเป๊ะมากเลยนะครับเพราะคุณเป็นคนที่เป็น type A อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับใครรู้จักน้องแอนโทเนียลองแชร์ไปให้ดูนะครับว่าบุคลิกตรงไหมนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างสีครับเสื้อผ้าเขินอ่างนะครับสีผมของน้องแอนโทเนียนะครับก็คือนะครับพวกนี้จะเป็นสีลิปนะครับสีลิปสีบลัชออนนะครับฟาวเดชั่นนะครับแล้วก็พวกสีผมนะครับก็ทำได้หมดเลยนะครับทำได้หมดเลยนะครับพวกนี้นะครับสีเครื่องประดับได้ทั้งหมดเลยนะครับสีเสื้อผ้านะครับถ้าเป็นพวกสีสูทนะครับเราก็จะใช้พวกเป็นชุดกระโปรงเนี่ยก็คือพวกสีน้ำตาลก็จะน้ำเงินก็น้ำเงินเฉดนี้นะครับแล้วก็พวกทั่วเสื้อตัวในหรืออะไรเงี้ยก็ไปใช้สีอ่อนครับก็คือจริงๆทุกสีในเนี้ยนะครับเป็นสีเอาเลยอันนี้เป็นสีขาวของคนธาตุไฟนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ขาวนะครับมันไม่ใช่สีขาวจั๊วนะครับมันเป็นขาวงาช้างนะครับเครื่องประดับนะครับก็คือโอเคก็คือในทุกสีเนี่ยนะครับถ้าน้องแอนโทเนียดูอยู่ก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับเวลาไปเลือกซื้อนะครับเสื้อผ้าเขิมอังหรือทำสีผมเนี่ยให้ขยายนะครับตัวนี้แล้วก็เทียบไปที่สีที่เราจะซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นโทนเดียวกันนะครับก็คว้ามาได้เลยถ้าไม่ใช่ก็อย่าเอามานะครับเพราะว่ามันจะทำให้โง่เฮงเราดรอปนะครับคือเอามาคุณก็ไม่ใส่การันตีเลยหรือใส่ก็มันใส่ไม่กี่ครั้งเพราะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับคุณคือจิตใต้สำนึกเรามันบอกอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้ฟังมันเองนะครับพอเอามาก็ไม่ได้ใช้อันนี้คือเหตุผลที่ว่าเสื้อผ้าเต็มตู้ทำไมหยิบตัวไหนมาใส่ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เฉดสีที่หรือเป็นสไตล์ที่ตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณนั่นเองนะครับนะครับอันนี้เป็นสีรองพื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะออกเหลืองแล้วก็มีเข้มๆนิดนึงนะครับนี่สีปัดแก้มนะครับเป็นโทนส้มนะครับโทนส้มเข้มนะครับสีลิปนะครับที่ตรงกับธาตุนะครับตัวอย่างนะครับนี่สีอายแชโดว์นะครับสีเล็บนะครับก็พวกสีผมนะครับที่ตรงกับธาตุนะครับอันนี้เป็นพวกสีเครื่องประดับนะครับที่ตรงกับธาตุอันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาให้เฉยนะนะครับถ้าเกิดวิเคราะห์อาจารย์ก็จะให้เยอะกว่านี้นะครับในด้านของตัวอย่างการซื้อแล้วก็คอนโซลได้ตลอดนะครับ
นะครับอันนี้ก็พวกผ้าพันคอนี่ก็เป็นแถบสีทั้งหมดนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเอิร์ธโทนนะครับพูดง่ายๆนะครับโทนของธาตุไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นโทนร้อนแล้วก็เป็นเอิร์ธโทนนะครับสีก็จะไม่ใช่เป็นสีที่ชัดนะครับจะเป็นสีที่มีสีดำกับสีเทาผสมนะครับเป็นสีที่มีสีเหลืองสีดำสีเทาผสมนะครับเป็นเจ็ดสีของคนธาตุไฟนะครับโอเคนะครับขั้นตอนที่5อาจารย์ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เพราะว่าต้องให้นะครับถ้าน้องแอนโทเนียจะมาวิเคราะห์อาจารย์ก็จะให้ถ่ายรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ให้ว่าโอเคหรือว่าเราไปดูเองก็ได้นะครับไปถ่ายรูปตัวเองนะครับลองดูนะครับขอบตาขอบนอกของเราเนี่ยนะครับเป็นเฉดสีอะไรอันนี้คือสีดำส่วนตัวของเรานะครับซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นขั้นตอนที่5คือการวิเคราะห์แบบ DNA แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีไอไลเนอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสีที่ทำให้เราโดดเด่นที่สุดถ้าคุณจะขึ้นเวทีนะครับคือเดินพรมแดงนะครับให้ใช้สีนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ตัดกับผิวของเรามากที่สุดนะครับก็ดูจากเส้นเลือดนะครับเพราะว่าสีเส้นเลือดบนข้อมือเนี่ยนะครับเป็นสีที่ตัดสีที่เข้มที่สุดนะของเส้นเลือดเนี่ยเป็นสีที่ตัดนะครับตัดกับผิวเราเนี่ยมากที่สุดดังนั้นพอเราใส่เนี่ยมันจะทำให้เราเด่นที่สุดในเวอร์ชันของเรานะครับไม่มีใครจะเด่นไม่มีสีไหนที่จะทำให้เราเด่นมากกว่านี้แล้วนะครับงั้นถ้าคุณจะขึ้นเวทีให้เป็นที่จดจำนะครับเดินพรมแดงให้เป็นที่จดจำนะครับไปพรีเซนต์งานให้เป็นที่จดจำนะครับออกทีวีออกสื่อให้เป็นที่จดจำใช้สีนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสีพลังแห่งความปังนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับอาจารย์ไม่ห่วงครับก็คือว่านะครับคือการวิเคราะห์คือวิเคราะห์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมาวิเคราะห์ขั้นตอนที่5เนี่ยนะครับก็จะมีพวกสีดูดซับสีพลังสีพลังเสน่ห์นะครับสีสปาส่วนตัวนะครับสีความสงบส่วนตัวสีพลังงานส่วนตัวนะครับมีอะไรอีกมีสีน้ำตาลส่วนตัวสีกะกีส่วนตัวสีขาวส่วนตัวนะครับสีพลังแห่งตัวตนนะครับสีพวกนี้นะครับอาจารย์ก็จะวิเคราะห์แบบนี้ก็คือจากอวัยวะต่างๆบนตัวเราเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นดีเอ็นเอของเราเลยแต่คนไม่เหมือนกันไม่เชื่อเราลองเอาข้อมือเราเนี่ยไปเทียบกับเพื่อนนะครับแล้วดูว่าสีเส้นเลือดเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับการันตีเลยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับดีเอ็นเอของเรามันไม่เหมือนกันสักคนเลยนะครับ 2,000 ล้านอันนี้คือว่าสีเฉพาะตัวเลยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับหวังว่าได้ประโยชน์แล้วก็ใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับคืออย่างที่บอกครับอาจารย์อยากจะสอนให้พวกเราเนี่ยนะครับสามารถไปทำเองได้นะครับโดยใช้เทคนิคของอาจารย์เนี่ยนะครับลองดูว่าเราเป็นคนธาตุสีไหนนะครับแล้วก็แต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนที่5เนี่ยมันต้องมาวิเคราะห์ตัวต่อตัวจริงๆครับอันนี้ไม่ก็ออนไลน์ก็ได้นะครับอย่างที่บอกอาจารย์ใช้เทคนิคนะครับพัฒนาเทคนิคแล้วก็รวบรวมเทคนิคจากกูรูด้านสีทั่วโลกนะครับที่วิเคราะห์ออนไลน์เนี่ยนะครับดังนั้นให้มั่นใจว่าตรงนะครับก็อย่าลืมว่าเรามีบุคลิกจิตใต้สำนึกที่นำมานะครับ cross check นะครับหรือว่าเป็นตัวทดสอบนะครับว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงโอเคนะครับงั้นวันนี้สั้นๆแค่นี้จบกันง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใครอยากให้อาจารย์ไลฟ์ตรงไหนก็คอมเมนต์ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับก็วันนี้ Christmas Eve นะครับหรือถ้าเป็นเมืองนอกก็คงโอ้นี่เป็นวันที่บ้านแตกนะครับเฮฮาปาร์ตี้นะครับว่าเมืองไทยก็อาจจะเงียบๆหน่อยครับก็คนไทยคงจะไปYes Eveมากกว่าครับก็ Merry Christmas นะครับก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับนอนหลับฝันดีรับนิวทะเลบุญนะครับรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ Wish you a Merry Christmas Wish you a Merry Christmas